สิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆมากลายเป็นขยะเหลือใช้และก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดให้กับทุกประเทศโดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างแออัดแต่ในเรื่องของขยะนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะบนโลกเท่านั้นหากแต่ว่าขยะอวกาศก็กำลังเป็นปัญหาสำคัญต่อห้วงอวกาศรอบโลกเช่นกันโดยเฉพาะรอบๆโลกของเราซึ่งมีทั้งดาวเทียมสถานีอวกาศและมนุษย์อวกาศปฏิบัติหน้าที่อยู่ขยะอวกาศจะส่งผลอย่างไรต่อเราบ้างเชิญหาคำตอบได้ในมหันตภัยจากขยะอวกาศหนึ่งขยะอวกาศคืออะไรขยะอวกาศหรือ Space Junk หรือ Space Debris คือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วทิ้งเอาไว้ในอวกาศโดยมีทั้งวัตถุขนาดใหญ่เช่นยานอวกาศที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไปแล้วจรวดที่สลัดทิ้งในขณะที่เดินทางออกสู่อวกาศรวมทั้งเศษชิ้นส่วนของดาวเทียมเครื่องจักรหรือพาหนะแล้วก็ยังมีวัตถุขนาดเล็กเช่นเศษชิ้นส่วนของชิ้นส่วนยานต่างๆที่ชนกันจนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆหรือแม้กระทั่งเศษสีที่หลุดลอกออกมาจากตัวถังของยานอวกาศและของเหลวที่แข็งตัวแล้วซึ่งถูกขับออกมาจากยานเศษชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นขยะอวกาศเหล่านี้ก็จะล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ต่อไปในอนาคตราวกับเป็นกับระเบิดในสนามรบขยะอวกาศเริ่มมีขึ้นเมื่อมนุษย์แสดงความหันกล้าในการออกไปท้าทายห้วงอวกาศในช่วงทศวรรษที่50ยิ่งเราส่งยานขึ้นไปสู่อวกาศมากเพียงใดก็ทำให้เกิดขยะอวกาศเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยในปัจจุบันนี้มีชิ้นส่วนของขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า10เซนติเมตรล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศมากถึง 30,000 ชิ้นส่วนที่เล็กกว่า1เซนติเมตรนั้นมีจำนวนมากถึง128ล้านชิ้น 2. ปัญหาจากขยะอวกาศขยะอวกาศชิ้นเล็กๆสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว5ไมล์ต่อวินาทีมันอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตต่างๆบนโลกเนื่องจากว่าถ้าเศษขยะเหล่านั้นตกลงมาในชั้นบรรยากาศของโลกมันก็จะถูกเผาไหม้ไปจนเกือบหมดแต่มันจะเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์อวกาศที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในอวกาศรวมถึงส่งผลกระทบต่อดาวเทียมดวงต่างๆเช่นดาวเทียมที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนโลกซึ่งหากดาวเทียมเหล่านี้เสียหายอย่างหนักจากการถูกพุ่งชนโดยขยะอวกาศจนกระทั่งหยุดทำงานลงแล้วก็จะส่งผลกระทบลงไปสู่โลกอย่างแน่นอนความร้ายแรงเช่นนี้ของขยะอวกาศทำให้ผู้ควบคุมดาวเทียมและสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ต้องทำการบังคับให้ดาวเทียมและสถานีอวกาศเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งที่จะได้รับอันตรายจากเศษขยะอวกาศอยู่นับร้อยครั้งต่อปีแต่ก็มีเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นและเกือบจะเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี2020โดยที่ในตอนนั้นแคปซูลขนส่งนักบินอวกาศดราก้อนของบริษัท SpaceX กำลังจะเชื่อมเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติแต่ก็มีขยะอวกาศชิ้นหนึ่งพุ่งเข้ามาใกล้กับแคปซูลดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เกิดการชนขึ้นก็ตามแต่ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับนักบินอวกาศที่อยู่ในแคปซูลขนส่งเป็นอย่างมาก 3. การสร้างแผนที่ขยะอวกาศโดยเหตุที่มีวัตถุถูกทิ้งเอาไว้ในห้วงอวกาศจนกระทั่งกลายเป็นขยะอวกาศจำนวนมหาศาลเช่นนี้ศาสตราจารย์มอริบาจาและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสจึงได้จัดทำแผนที่ของขยะอวกาศขึ้นมาซึ่งมีชื่อเรียกว่า Astrograph เพื่อใช้ติดตามวัตถุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในห้วงอวกาศและหาทางกำจัดมันก่อนที่วัตถุชิ้นนั้นๆจะกลายไปเป็นขยะอวกาศโครงการจัดทำแผนที่ขยะอวกาศนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกชนิดที่มนุษย์สร้างขึ้นและล่องลอยอยู่ในวงโคจรของโลกโดยระบบของแผนที่ Astrograph สามารถรายงานข้อมูลต่างๆได้เกือบจะในทันทีศาสตราจารย์มอริบาจากล่าวต่อไปว่าข้อมูลที่เขาได้รับรายงานมาจากแผนที่ขยะอวกาศนี้ทำให้เขาได้ทราบว่าขยะอวกาศชิ้นที่มีขนาดใหญ่กำลังแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระจายออกไปทั่ววงโคจรของโลกซึ่งท่านศาสตราจารย์จะเรียกว่าเป็นการแพร่กระจายครั้งใหญ่ของขยะอวกาศและน่าจะเกิดการแตกตัวของขยะชิ้นใหญ่เช่นนี้ประมาณ200จุดในวงโคจรของโลกและวัตถุที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดขึ้นของขยะอวกาศก็คือจรวดขับดันขนาดใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในวงโคจรเนื่องจากว่าเมื่อวันหนึ่งที่มันเกิดระเบิดหรือมีวัตถุอื่นๆพุ่งเข้าชนจรวดเหล่านี้มันก็จะแตกออกเป็นขยะอวกาศชิ้นเล็กๆนับหมื่นชิ้นซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ต่อไปในอนาคต
ศาสตราจารย์มอริบากล่าวว่าขยะอวกาศทั้งหมดที่กำลังล่องลอยอยู่รอบโลกนี้เป็นของชาติมหาอำนาจอย่างน้อย3ประเทศซึ่งท่านศาสตราจารย์ก็ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านี้จะมีความจริงจังต่อการกำจัดขยะอวกาศมากเท่าไหร่ส่วนองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้บริษัทเอกชนทั้งหลายที่ดำเนินกิจการทางอวกาศต้องทำการกำจัดดาวเทียมของตนที่ไม่ใช้แล้วออกไปจากห้วงอวกาศภายในเวลา25ปีเพื่อเป็นการลดจำนวนของขยะอวกาศแต่เมื่อองค์การสหประชาชาติก็ไม่มีอำนาจบังคับบริษัทเหล่านั้นได้โดยตรงเราก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับว่าบริษัทเอกชนเหล่านั้นจะมีความจริงจังและจริงใจในการกำจัดขยะอวกาศเพียงใด 4. การกำจัดขยะอวกาศเมื่อขยะอวกาศกำลังเป็นปัญหามากขึ้นทุกทีบรรดาประเทศต่างๆจึงระดมสมองเพื่อคิดถึงวิธีการที่จะกำจัดขยะอวกาศขึ้นมาดังเช่นที่สถาบัน Survey Space Center ของประเทศอังกฤษได้สร้างยานที่ชื่อว่า Remove Debris ขึ้นมาและนำมันขึ้นสู่ห้วงอวกาศโดยยาน Dragon เมื่อวันที่2เมษายนปี2018ยาน Remove Debris มีขนาดประมาณตู้เย็นขนาดเล็กและมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมประจำการอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติมันมีภารกิจสำคัญในการทดสอบวิธีกำจัดขยะอวกาศ3วิธีโดยวิธีแรกนั้นยาน Remove Debris จะทำการยิงตาข่ายขนาดใหญ่ไปยังเศษชิ้นส่วนที่เป็นขยะอวกาศและทำการผลักดันให้ขยะชิ้นนั้นๆตกกลับลงไปสู่โลกเพื่อให้มันเผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศวิธีที่2จะเป็นการระบุตำแหน่งของขยะอวกาศด้วยระบบภายในยานเพื่อที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับขยะชิ้นนั้นๆไปประมวลและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมต่อไปส่วนวิธีที่3จะเป็นการยิงฉมวกเข้าใส่ขยะอวกาศแล้วกลไกมอเตอร์ภายในยานจะดึงให้ขยะชิ้นนั้นๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กับยานเพื่อทำการกำจัดต่อไปและสิ่งสุดท้ายที่ยาน Remove Debris ต้องทำการทดสอบก็คือการเดินทางกลับสู่โลกโดยการกางใบที่มีลักษณะคล้ายกับใบเรือขนาดใหญ่ออกมาเพื่อเพิ่มแรงต้านในการโคจรและทำให้ยานตกกลับลงไปที่พื้นโลกซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Aero Braking หากการทดสอบยาน Remove Debris เป็นไปด้วยดีแล้วก็คาดว่าจะมีการนำยานเก็บขยะอวกาศลำนี้ออกมาปฏิบัติการจริงในปี2024ครับนอกจากนั้นองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท Clear Space ได้ทำการทดสอบดาวเทียมที่ทำหน้าที่เก็บขยะอวกาศเช่นกันโดยดาวเทียมจะกางแขนกลขนาดใหญ่ออกมา4อันแล้วเคลื่อนย้ายขยะอวกาศชิ้นนั้นๆออกไปนอกวงโคจรหรือผลักให้ตกลงไปเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของโลกในขณะที่ฝากฝั่งของชาติตะวันตกกำลังทดสอบวิธีการกำจัดขยะอวกาศอยู่เช่นนี้ประเทศทางด้านฝั่งตะวันออกก็กำลังทำการทดลองอยู่เช่นกันกล่าวคือบริษัท Astrocale ของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการส่งยานกำจัดขยะอวกาศขึ้นไปในห้วงอวกาศเมื่อวันที่23มีนาคมปี2021โดยดาวเทียมดวงนี้จะใช้ระบบแม่เหล็กดูดขยะอวกาศเข้ามาใกล้ก่อนที่จะผลักดันให้ขยะชิ้นนั้นๆตกไปเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งก็คล้ายกับหลักการกำจัดขยะอวกาศของประเทศในฝั่งตะวันตกแต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็กำลังคิดค้นวิธีลดขยะอวกาศขึ้นมาอีกหนึ่งวิธีกล่าวคือพวกเขากำลังคิดวิธีสร้างดาวเทียมขึ้นมาจากไม้เพื่อที่ว่าเมื่อดาวเทียมหมดอายุการใช้งานและตกกลับลงมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็จะเผาไหม้ไปทั้งหมดโดยที่ไม่มีสารพิษใดๆตกมาสู่พื้นโลกส่วนในประเทศจีนนั้นคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทียนจินก็กำลังวิจัยพัฒนาระบบแขนกลอัตโนมัติที่สามารถไล่ติดตามขยะอวกาศได้โดยแขนกลนี้มีลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกหรืองวงช้างแกนกลางทำมาจากโลหะผสมนิกเกิลและไทเทเนียมมีความยืดหยุ่นสูงบิดงอไปได้ทุกทิศทางเช่นเดียวกับหนวดปลาหมึกแต่กระนั้นก็สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้หากการวิจัยนี้สำเร็จลงด้วยดีเราก็จะมีวิธีการกำจัดขยะอวกาศที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งขยะอวกาศชิ้นส่วนเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศแต่ถึงอย่างนั้นมันก็สามารถก่อมหันตภัยอันยิ่งใหญ่ขึ้นได้ดังนั้นแล้วเราก็คงต้องฝากความหวังไว้กับนักวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นวิธีกำจัดวัตถุอันตรายขนาดจิ๋วนี้ให้ได้ในเร็ววันครับ